ช่างเป็นมงคลแก่จักษุพวกเราจริงแท้ดูสิเมื่อโอชารสและสุคันธรสแห่งปูวาทิพย์ซึมซ่านไปทั่วทิพยกายของแม่เจ้าเทพนารีวรรณสิริอันเลิศก็ยิ่งผุดพองใสแม้บุญรัศมีก็ดูเปล่งปลั่งงามระยับจับเนตรวิเศษสุดจะพรรณนาเลยทีเดียวใช่แล้วจ้ะพี่จ๋าแม่หนูกล้าวของเราน่ะทรงเป็นทิพยนารีผู้สั่งสมบุญมาดีแล้วแต่ครั้งอดีตเพียงแม่เจ้าดำริที่จะเสวยปูวทิพย์ปทุมรัตนะก็นำปูวทิพย์มาดังความประสงค์เหนือหัวเจ้าขาเมื่อครั้งที่บ่าวเป็นมนุษย์ได้ทัศนาภาพที่แม่นายเคยสร้างบุญก็มีจิตชื่นชมร่วมเปล่งวาจาอนุโมทนาแต่มิได้ทำเองด้วยมือตนจึงได้เพียงผลมาเกิดใต้ร่มบุญแห่งแม่นายในวิมานทองนี้บ่าวซาบซึ้งในบุญญากิริยาของแม่นายเหลือเกินเจ้าค่ะพวกเจ้านำเรื่องในปางก่อนมาเล่าใจของเราก็ปลื้มปิติทุกครั้งที่ได้สนทนาในสมัยนั้นเราเกิดเป็นกุลธิดาชาวเมืองเดียวกันกับพวกเจ้าแต่เรามีอัธยาศัยรักในการสั่งสมบุญทุกๆเช้าเราจะเตรียมอาหารหวานคาวรอใส่บาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานปิติของเราเกิดขึ้นทั้งก่อนถวายขณะถวายและหลังจากที่ถวายไปแล้วเราปฏิบัติเช่นนี้ตราบจนสิ้นอายุไขละจากอัตภาพมนุษย์ด้วยจิตที่ผ่องใสเสมือนหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองพรั่งพร้อมด้วยสหายบริวารที่รู้ใจยิ่งพวกเจ้าไม่เพียงเท่านั้นนะประติมากรรมทิพยาหารสรานรมก็มาปรากฏดูเด่นเป็นสง่าอยู่ในสวนสวรรค์แห่งนี้ทั้งรัศมีก็รุ่งเรืองประดับด้วยสุวรรณภาชนะและมณีนพรัตน์นานาชนิดที่นิรมิตขึ้นเป็นไทยธรรมที่เราเคยถวายทานในการก่อนมีสายธารารินไหลแผ่ละอองชุ่มเย็นไปทั่วสวนสวรรค์พวกเจ้าก็เห็นแล้วนี่จ๊ะว่าประติมากรรมนี้มีความวิจิตรการเพียงไรครั้นเราดำริที่จะเสวยสุทาโภชหรือทิพยปูวะขึ้นมาคราใดปทุมรัตนะที่อุบัติขึ้นในสระทองคำทั้งสี่ทิศก็เหมือนจะรู้ใจสลับก้านและใบมาบรรณาการแก่เราดังความประสงค์